รจา่ที่ททว่ากั้นนำใหม่สองทีเป็นไฟลุกขึ้นมีมีผามีทุงปุ๋ยผาจา้ะ นางปุ่นแจ้สูงเนินเจ้าของบ้านที่เกิดเพลิงปริศนาลุกไหม้เข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านตั้งแต่วันที่29ธันวาคมเป็นต้นมาพาทีมข่าวสำรวจล่องรอยที่เกิดขึ้นตามตู้เสื้อผ้าที่นอนห้องครัวโดยเฉพาะตู้เย็นที่เจ้าของบ้านอ้างว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในขณะที่ไม่ได้เสียบปลั๊กและอีกหลายจุดภายในบ้านซึ่งเจ้าของบ้านอาศัยในบ้านหลังนี้มากว่า30ปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น นี่เป็นร่องรอยเพลิงไหม้หนึ่งใน30กว่าครั้งครับที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้และตอนนี้ทรัพย์สินบางส่วนของเจ้าของบ้านได้นําย้ายออกไปไว้นอกบ้านเรียบร้อยแล้วฮะเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยเดิมครับ เจ้าของบ้านรายนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่เมื่อตรวจสอบกับพบไม่มีร่องรอยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟภายในบ้านชำรุดแต่อย่างใดแต่เมื่อมีชาวบ้านแถบนั้นพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์ว่ามีดวงวิญญาณของเด็กสิงสถิตยอยู่ในบ้านที่คอยทําให้เกิดเหตุนี้ขึ้นอีกทั้งเชื่อว่าที่ดินที่ปลูกบ้านหลังนี้ในอดีตเคยเป็นป่าช้าเก่าจึงมีเรื่องเล็ดลับเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทําให้ปักใจเชื่อในทันที ไม่ใช่คุณทำแต่จักอะไรฉันก็ไม่รู้แต่กกูมาเนื้ออะไรฉันก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็ใหม่ฉันก็ยังฉันตักผ่าแล้วฉันก็มองดูหลานว่าหลานกูถือน้ำทำไมน้องว่เชื่อว่าเล่นไฟก็ไม่ใช่เล่นไฟนี่ลูกไม่ใช่เหรอทีนี้ลูกก็ไปว่าแม่มงหลานใหม่มันจุดนี้มั้งนจักเห็นก็ไม่รู้มันว่ามันก็ออกกันมาเมื่อฉันก็ตักผ่าสองทีผ่าสามที่ตัวในม่ติดจักตีไฟใหม่เด็วก็ปี้ะเดียวก็เปี๊ย เหตุการณ์ลักษณะแปลกประหลาดแบบนี้หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบทั้งตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ซึ่งหลายฝ่ายยังงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าลักษณะของการเกิดเพลิงไหม้เกิดเป็นจุดๆและไม่เพียงเล็กน้อยแต่เกิดซ้ำอยู่บ่อยครั้งซึ่งน่าแปลกใจว่าเกิดจากสาเหตุใดแต่ที่แน่ๆไม่น่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ หรือคนในบ้านที่ต้องการสร้างสถานการณ์หรือจุดไฟเผาสิ่งของเพื่อหวังผลใดๆเพราะในบ้านไม่มีทรัพย์สินอะไรที่มากมายหากมองในด้านวิทยาศาสตร์เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลุติลาอุปวานณิศคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมาได้อธิบายเหตุการณ์ไฟไหม้ปริศนาตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าไฟที่ลุกไหม้เป็นจุดๆหลายครั้งในรอบ3-4ถึงวันเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเองได้มีปัจจัยสำคัญคือต้องมีเชื้อที่ทำให้เกิดเปลวไฟไม่ว่าจะเป็นความร้อนอากาศแห้งสารเคมีจำพวกฟอสฟอรัอส แก๊สไข่เน่าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยให้ติดไฟง่ายเมื่ออยู่ในที่เหมาะสมมีออกซิเจนเป็นสื่อช่วยทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาได้หากตรวจสอบตามหลักวิทยาศาสตร์ก็อาจสาม,มารถบ่งชี้ได้อย่างแน่ชัดแก๊สตัวนี้ถ้าได้รับออกซิเจนมันจะติดไฟเกิดความร้อนมากๆนะคะเพาอาจจะมีอะไรกดทับมากๆเกิดความร้อนสูง ต่นนี้ถามว่ามากไหมไม่มากถ้ามีความร้อนมันก็ติดไฟได้เพราะฉะนั้นที่เห็นเขาบอกว่าติดเป็นจุดๆจุดๆซึ่งมันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนะะี้ค่ะซึ่งไม่ได้ตรวจนี่จะบอกไม่ได้ว่ามันใช่หรือไม่นะคะแต่เพียงแต่ว่าสันนิษฐานว่าสาเหตุที่มันเกิดเนี่ยถ้าสิ่งมีชีวิตก็คือแบคทีเรียคงไม่คงไม่ใช่คําว่าเชื้อโรคนะคะเพราะว่าแบคทีเรียมีทั้งที่ก่อโรคและไม่ก่อโรคทางด้านเจ้าของบ้านและญาติ6คนตอนนี้ยังไม่กล้ากลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านถึงแม้จะมีการทําบุญบ้านแล้วก็ตาม ตอนนี้เพียงหวังว่าจะมีผู้ที่ช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่ให้และช่วยค้นหาความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับชาคิดสิทธิ์น้อยถ่ายภาพบรพันธ์สุกแก้วรายงานครับ